สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดกันดีกว่าฮะเป็นเกมนัดที่25ในค่ำคืนที่ผ่านมาก็เริ่มกันที่ Norwich City เปิดบ้านเอาชนะ Bristol City 2-0 Brentford ชนะทาง Luton Town 1-0 Cardiff City แพ้ให้กับ Queen's Park Rangers 0-1 Huddersfield Town ก็แพ้ Millwall 0-1 Nottingham Forest แพ้ให้กับ Middlesbrough 1-2 แล้วก็ Birmingham แพ้ให้กับ Preston 0-1แล้วก็เลยทำให้ตอนนี้อันดับ1ก็เป็น Norwich City ครับแต้มนำโด่งไปที่53คะแนนอันดับ2เป็น Swansea มี46ส่วนเพลย์ออฟครับอันดับ3 4 5 6ตอนนี้อันดับ3เป็น Brentford มี44อันดับ4แล้วก็5เป็น Watford กับ Reading มีทีมละ43คะแนนส่วนอันดับ6ก็ Bournemouth มี42คะแนนข้ามไปดูที่โซนตกชั้นครับอันดับ22เป็น Rotherham มี20คะแนนอันดับ23เชฟเวนต์19แล้วก็อันดับสุดท้ายเป็น Wycombe มี15คะแนนส่วนดาวซันโดล่าสุดนั้นยังคงเป็นอีวานโทนี่กับอดัมอาร์มสตรองที่ยิงไปคนละ16ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดตกค้างครับวันเสาร์นี้นะฮะจะมีสโต๊กเจอวัตฟอร์ดแล้วก็ควีนส์ปาร์คเจอกับดาร์บี้เคาน์ตี้ส่วนอาทิตย์ที่24มกราคมมีเบรสตันเจอเรดดิ้งแล้วก็มิดเดิลสเบิร์ดจะเจอกับทางแบ็กเบิร์นโลเวอร์